สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซินเดอเรลล่าคอนเซ็ปต์นะครับผมเป้ครับทริปดีกันเพื่อนผมพาเพื่อนมาทัวร์นอกสถานที่กันนะเพราะว่าเพิ่งมีร้านครับเป็นร้านค้ามือสองร้านหนึ่งเปิดใหม่นะครับตั้งอยู่ที่ทำเลที่เราคุ้นเคยนะครับคือทำเลเนี้ยเป็นทำเลเดียวกับร้านเดอะไพรมารีเฮาส์นะครับอยู่ซอยทวิสต์36ผมเล่าให้เพื่อนฟังนิดนึงก่อนดีกว่าว่าเดอะไพรมารีเฮาส์อ่ะเขาย้ายจากชั้น2ลงมาชั้น1ใช่ไหมซึ่งตอนนี้พื้นที่ตรงนั้นได้กลายเป็นร้านมือสองไปเรียบร้อยแล้วนะครับชั้นล่างชื่อ The Primary House นะครับส่วนชั้น2เนี่ยชื่อว่า The Secondary House นะครับคือล้อกันเลยนะเจ้าของเดียวกันครับเพื่อนก็คือคุณเซนคุณพีนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูฟีลลิ่งดีกว่าว่าร้านมือ2ข้างบนเนี่ยจะมีอะไรบ้างแล้วก็ราคาเป็นยังไงมีเซอร์วิสมีอะไรบ้างนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าตากล้องของเรานะครับในทุกคลิปเหมือนเดิมจันทร์ถ่ายเจ้าของร้านแล้วก็ให้เจ้าของร้านมาเป็นถือกล้องให้นะครับผมช่วยเหลือกันดีจริงๆจันพีจาก The Primary House และ The Secondary House สวัสดีครับผมนะฮะเดี๋ยวให้จันพีถือกล้องให้นะโอเคไปลุยวิธีการเดินทางครับเพื่อนผมต้องเดินถอยหลังใช่ไหม วิธีการเดินทางครับเพื่อนก็ถ้าเพื่อนเข้ามาซอยสุวิท26แล้วเนี่ยจะมีที่จอดรถตรงนี้จอดได้ไหมตรงนี้จริงจอดได้ครับผมแต่ก็ถ้าเกิดคิวถ้ารถมันแน่นก็จะแนะนำเป็นจอดพวกตามข้างบ้านจอดตามข้างกำแพงประมาณอย่างเงี้ยครับผมโอเคจริงๆในซอยนี้จอดได้หมดเลยใช่ใช่ที่ไม่ขวางหน้าบ้านใช่ใช่ยกเว้นโซนรั้วแดงเนี่ยจอดไม่ได้ใช่ใช่ครับผมเพราะว่ามันเป็นรถเขตที่รถสวนกันบ่อยใช่หน้าร้านก็จะเป็นแบบนี้เนาะที่ผมพาเพื่อนมาดูรอบที่แล้วที่คุ้นเคยตรงนี้ก็จะเป็นร้านเบอร์เกอร์นะฮะเดินเข้ามาบรรยากาศสวยงามครับเพื่อนๆก็มานั่งชิลนั่งกินเบอร์เกอร์กันได้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นร้าน Family House เนาะอยู่ชั้นล่างส่วนร้าน Secondary House เนี่ยอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่อยู่ชั้น2ใช่นะฮะชวแอบไปด้านบนตรงนี้ตึกล็อกเดียวกันใช่ผมพอเราขึ้นมาชั้น2ครับเพื่อนบรรยากาศในร้านก็จะเป็นประมาณนี้นี่ของเต็มไปหมดเลยนะครับของเยอะมากนี่มีราวแขวนแจ็คเก็ตราวแขวนสูทราวแขวนเชิ้ตแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นโต๊ะแบบอิเซสซอรี่เรามีเนคไทมีพวกกระสแควร์แจ็คเก็ตกระสูทจะมี2แบบแบบแรกก็คือจะเป็น เริ่มต้นที่ราคาประมาณกี่บาทนะ700 6-700ประมาณนี้ครับถึง 1,000 ต้นๆก็คือจริงๆแล้วสูทที่เราคัดมาอันนี้จะเป็นแนวแบบสูทวินเทจสไตล์มันจะฟีลวินเทจนิดนึงสำหรับคนที่แบบว่าอยากใส่แบบไม่ได้แบบว่าซาโทเรียลจ๋าๆเนาะเพราะว่าเราแยกกันเลยเนาะเพราะซาโทเรียลเราก็จะไปอีกแนวนึงแต่ถ้าเกิดชอบแบบวินเทจหน่อยที่แบบว่าให้ฟิลย้อนยุคหรืออะไรอย่างเงี้ยเราสามารถตรงเนี้ยก็ราคาแบบไม่ได้แรงเลยราคาหลักร้อยซึ่งเอาไปใส่แบบไปใส่เอาแจ็คเก็ตไปใส่แยกเป็นโอเวอร์ไซส์แจ็คเก็ตแมทชิ่งกับลุคอื่นๆก็ยังได้หรือว่าถ้าชอบแบบแนวซาโทเรียลหรือที่เราคุ้นเคยกันเราก็จะมีพวกพรีเมียมไลน์พวกเหล่านี้ก็จะเป็นถ้าเชิ้ตก็ยังจะมีเป็นพวกนาโปลีเชิ้ตครับผมแล้วก็จะมีแซมเปิลจาก1991ซาโทเรียบ้างแล้วก็พวกแจ็คเก็ตก็จะมีอย่างพวกบริโอลี่บีมเอฟลิงแจ็คเก็ตอย่างวันนี้ก็มีเติมเข้ามาเป็นดอโคเร่แล้วก็โอราซิโอลูชาโน่พวกพรีเมียมก็ราคาก็จะสูงหน่อยตามทุนที่เราได้มาอย่างโอราซิโอก็จะอาจจะหลักหมื่นเพราะนั้นเลนส์ราคาเราก็จะมีตั้งแต่ร้อยพันต้นๆจะไปถึง 2-3 หมื่นใช่ครับผมแล้วก็ด้านบนของตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันของกระเป๋าที่เราเซเลคเต็ดมาก็จะเป็นพวกลาฟลอเรนอาจจะมีกระเป๋าวินเทจอย่างของผู้หญิงบ้างโลเอเว่มีวินเทจกุชชี่ลาฟลอเรนแบ็คทั้งหลายดันฮิลเยอะเลยครับผมแล้วก็ของเราก็จะแบ่งเป็นโซนอย่างพวกตรงนี้ก็จะเป็นพวกแจ็คเก็ตอย่างเดียวเนาะที่เอาไว้ใส่แบบใส่เป็นเบเซอร์คุมง่ายๆเอาไปแมทช์ลุคจะซาโทเรียลก็ได้หรือว่าจะฟิลแบบวินเทจหรือว่าผสมพวกสตรีทหน่อยใส่โอเวอร์ไซส์พวกนี้แล้วก็จัดมาให้ในราคาที่แบบจับต้องได้ใช่ครับผมโอเคแล้วก็โซนที่เหลือก็จะเป็นพวกสูทก็คือจะมีทั้งเสื้อทั้งกางเกงมีเชิ้ตวินเทจบ้างมีเอาเตอร์แวร์บ้างอย่างพวกแบบแฮร์ริงตันแจ็คเก็ตบอมเบอร์แจ็คเก็ตอะไรประมาณนี้ผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีพวกรองเท้ามาเติมอีกนิดหน่อยครับผมครับใช่ตอนนี้รองเท้ายังไม่เต็มแต่ก็ยังมีพวกรองเท้ามาเติมแล้วก็พวกที่เป้บอกไปตอนแรกก็คือ accessory เนาะเราก็จะมีnecktie นี่เราก็จะเป็นของทาง The Passion Key เอามาวางก็คือจะเป็นแค่แต่ The Passion Key ก็คือของเขาจะเป็นเน้นขายเป็นออนไลน์เพราะฉะนั้นก็คือจะมีแค่เฉพาะ accessory ที่เข้ามาวางจำหน่ายหน้าร้านพอเ
ราะว่าตอนนี้ก็จริงๆคนอาจจะรู้จักผมจาก The Passion Key เนาะเพราะงั้นแต่อันนี้ก็เลยเราทำแยกกันเพื่อให้คนอันนี้จะได้คนจะได้เข้ามาได้ลองได้เห็นของจริงกันสรุปข้อสงสัยดีกว่าร้าน The Secretary House กับ Passion Key เป็นร้านเดียวกันขายของเหมือนกันไหมไม่ครับผมแพทย์อิสคีจะเน้นไปทางที่ซาทูเรียลจ๋าๆเนาะพวกเชิ้ตกางเกงแล้วก็สูทแต่นั้นเราจะเน้นเป็นออนไลน์ใช่เพราะว่าเราก็เข้าใจคนที่ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแล้วเนาะเขาจะได้แบบว่าเอฟกันได้ด้วยแล้วก็เน้นขายออนไลน์อย่างเดียวแต่เราก็ยังเจอกับคำถามที่ว่าอยากให้เรามีหน้าร้านเพราะงั้นผมก็เลยเปิดเป็น secondary house ขึ้นมาซึ่งของก็คือจะมันจะแยกสต็อกกันอันนี้ก็คือจะให้แจ้งความเข้าใจกันก่อนว่าจะได้ชัวร์ก็คือแยกเหมือนกันใช่ของจะไม่เหมือนกันอย่างของ Secondary House ตัวไลน์พรีเมียมที่เป็นซาโทเรียลแล้วก็แยกออกจากเป็น Passion Key ใช่ครับผมก็คืออยากให้ลูกค้ามี experience ที่แบบมาลองด้วยตัวเองใช่ๆของก็เคยจะเป็นคนละชุดกันใช่ครับผมแล้วก็เพิ่มเติมอีกอันนึงที่ Secondary House ให้ก็คือเรามีบริการ alteration ให้ด้วยครับซึ่งเป็น alteration ของ The Primary House นั่นแหละดังนั้นที่เวลาลูกค้ามาซื้อมาลองกางเกงอยากปรับความยาวก็ใช้บริการ alteration ได้เลยหรือว่าอย่างที่เข้าใจว่าพอเป็นพวกงานวินเทจบางทีเราอาจเจอตำหนิอย่างพวกกระดุมแตกอะไรประมาณนี้เรามีกระดุมโคโลโซเปลี่ยนให้ครับผมอันนี้เป็นเราอินคลูดอยู่ในราคาอยู่แล้วเราไม่ได้คิดราคาอะไรเพิ่ม อันนี้น่าจะเป็นแบบตัวโซฟแก้ปัญหาเพนพอยต์ของเพื่อนๆหลายคนนะส่วนเพื่อนที่ซื้อแจ็คเก็ตออนไลน์หรือว่าสูทออนไลน์เราจะเห็นไม่ใช่เหมือนคร่าวๆใช่ป่ะว่าไหล่อกเอวสะโพกแขนเท่าไหร่คือแต่ละคนก็จะมีไซส์ของตัวเองแล้วก็เองตามนั้นน่ะแต่ว่าบางคนพอเอฟไปจริงๆแล้วอ่ะต้องมีการเก็บแบบอัลเทอเรชั่นเล็กๆน้อยๆให้มันจบให้มันสวยขึ้นอยู่ดีใช่ครับใช่มั้ยถึงทีเนี้ยถ้าเพื่อนๆได้เข้ามาลองตัวจริงกันน่ะเพื่อนๆสามารถส่งเก็บแก้อัลเทอเรชั่นตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยจบในครั้งเดียวไม่ต้องเสียเวลาไปหาแบบช่างแก้กางเกงแก้แจ็คเก็ตทีหลังใช่เราช่างที่แก้คือก็ช่างจาก The Family House ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวลองให้ดูตัวอย่างเราดูให้ดูพวกลายพรีเมียมก่อนเนาะเพราะว่าลูกค้าบางคนอาจจะมาตรงแนวมาที่ตรงนี้เลยก็จะมีอย่างตัวให้ดูอย่างตัวนี้ที่เพิ่งเข้ามาก็เป็นลินินของ Orazio Luciano ก็ที่เรามีหน้าร้านเพื่อที่จะให้แบบลูกค้าอย่างน้อยได้ฟิลลองว่าสมมุติลองแล้วติดขัดตรงไหนอย่างผมลองปุ๊บความยาวมันอาจจะยาวไปนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในเลนส์ที่เราสามารถแนะนำให้เก็บขึ้นได้ตรงนี้เราก็บริการอัลเทอเรชั่นให้ได้แต่อย่างนี้ความยาวแขนโอเคมีแค่ความยาวที่อาจจะดูยาวไปหน่อยใช่ก็จะสามารถอัลเทอเรชั่นได้เลยจะรอสินค้าอยู่ประมาณสักวีค2วีคประมาณนี้ครับผมใช่สมมุติเราอยากขายอะไรซิโอเงี้ยลงขายใน IG ตัวละสมมุติ 20,000 30,000 จะเอฟออนไลน์มันก็โดยที่ไม่ลองอ่ะมันเสี่ยงมันก็เสี่ยงอยู่ใช่อันนี้คือเราได้มาลองตัวจริงอาจจะจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่อย่างน้อยมันคือการที่เราได้จบจริงได้จบมากกว่าใช่ใช่ครับผมสูตรตรงนี้ก็เพื่อนๆก็ลองได้หมดเลยใช่ๆพวกวินเทจถ้าแบบบางคนก็เราไม่ได้ทำเพื่อเป็นตลาดซาทูเรียลอย่างเดียวเนาะแล้วก็เผื่อแบบคนที่ชอบวินเทจชอบสายเจนเทิลแมนคลาสสิกอย่างเงี้ยพวกสูตรตรงนี้ก็ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันครับหลากหลายสไตล์ไปใช่ในราคาแบบพันต้นๆไม่ถึง 2,000 ของพวกนี้เราก็จะมีเติมสต็อกเรื่อยๆใช่ครับผมก็จะทุกๆเดือนอยู่แล้วกระเป๋าเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาเติมมาบ้างแต่พวกนี้สวยก็เดี๋ยวสักพักก็คงหมดแล้วล่ะจริงของน่าจะมีหมุนตลอดเนาะใช่ใช่ค่อนข้างเร็วของเราจะมีหมุนตลอดทุกๆเดือนอยู่แล้วที่เราจะปรับเปลี่ยนใช่แล้วก็พรีเมียมก็เดี๋ยวก็จะมีพวกมาเติมเรื่อยๆครับอย่างพวกบีมเอฟหรือพวกสายนับบุรีทั้งหลายแล้วก็วินเทจก็จะมีเติมเรื่อยๆถ้าเกิดแบบเราเริ่มว่างอะไรอย่างนี้ใช่เพราะจริงๆเลยวินเทจมันก็ง่ายตรงที่มันราคาเข้าถึงง่ายเนาะแล้วก็อัลเทอเรชั่นมันเสียแค่แบบไม่กี่บาทมันก็ใส่ได้แบบยาวๆแล้วอันนี้ก็เป็นจริงๆก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าก็แนะนำสำหรับคนที่ชื่นชอบแบบสูตรวินเทจส่วนมากที่คัดมาก็ฟูลแคนวาสอยู่แล้วด้วยใช่เดี๋ยวผมให้ดูทัวร์ทะลุของผมก่อนวันนี้ที่ผมใส่มานี่ทัวร์ทะลุตัวนี้คือทัวร์ทะลุมือสองเนาะทั้งหมดเลยยกเว้นหมวกกับรองเท้าเนาะแจ็คเก็ตเนี่ยผมได้คิวศูนย์มาเมื่อวานก็คือมาที่ร้านมาที่นี่แหละแล้วก็ได้แจ็คเก็ตตัวนี้ไปนะครับเป็นเดนิมลินินแจ็คเก็ตก็คือเป็นผ้าลินินนี่แหละครับแต่ว่าทอให้เหมือนกับผ้ายีนอะเชิ้ตนี่ก็เป็นมือ2ครับของอควาสคูตุ้มกางเกงก็มือ2ของบุ๊คบาเทอร์เพราะฉะนั้นมันก็จะโยงกลับไปที่เรื่องเนี้ยครับเพื่อนๆ fitting is king อะที่ผมพูดกับเพื่อนๆบ่อยพูดกับเพื่อนๆตลอดเลยว่าถ้าเราเข้าใจ fitting ของตัวเองรู้ว่าเราชอบแบบไหนแล้วถ้ายิ่งเราได้มาลองของจริงแบบเนี้ยทุกตัวที่มีตรงเนี้ยเพื่อนๆมาลองกันหมดก่อนมาลองให้หมดอะเราจะได้ของที่เราถูกใจในราคาที่เข้าถึงได้มากๆโดยที่แบบเราไม่ต้องเสีย
เสียตังค์แบบทีละหลายๆหมื่นนะฮะนี่ก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่ผมอยากแนะนำเพื่อนๆที่เพิ่งจะมาแต่งตัวสไตล์เนี้ยครับไม่ว่าจะเป็นคลาสสิกเบนซ์แวร์จะเป็นซาทเทเรียลจะเป็นวินเทจถ้าชอบเนี่ยมาลองของมือสองกันก่อนนะครับมาให้รู้มาลองให้รู้ว่าเราชอบสไตล์แบบไหนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเซฟงบบอกเพื่อนๆสมมุติว่าผมเพิ่งเข้ามาเริ่มแต่งตัวสไตล์เนี้ยแล้วผมยังไม่มีเรฟเฟอเรนซ์ใช่มั้ยว่าผมชอบแบบไหนอยู่ดีผมไป F สปอร์ตแจ็คเก็ตตัวนึงราคาสัก 5-60,000 น่ะแล้วก็เอามาใส่สุดท้ายปรากฏว่าไม่ชอบเราก็ต้องขายต่อใช่ไหมแต่ว่าพวกนี้สินค้ามือสองไม่ว่าจะเป็นสูตรแจ็คเก็ตฟิตติ้งหรือว่าแพทเทิร์นแบบไหนก็ตามอ่ะถ้าเราได้มาลองก่อนเราใช้ชีวิตอยู่กับมันสักพักหนึ่งเราจะเริ่มเข้าใจว่าอ๋อจริงๆแหละเราชอบแบบนี้สไตล์แบบนี้ฟิตติ้งประมาณนี้มันจะช่วยเซฟงบเราไปได้ค่อนข้างเยอะเลยอาจารย์ในรีวิวของตัวเองหน่อยวันนี้เอาฟิตวันนี้ก็เป็นแค่สปอร์ตแจ็คเก็ตเนาะจากสปอร์ตแจ็คเก็ตของผมเป็นโปโลลัฟลอเรนวินเทจครับผมจะเป็นลายแบบมาดัสเช็คแล้วก็รองเท้าเป็นเขาเก่งอย่างโจรมือสองเป็นใช่ครับผมกางเกงยีนกับโปโลเป็นของร้านอยู่แล้วรุ่นเก่าใช่ครับผมแฮชแท็กผู้ชายมือสองฝากด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นควิกทัวร์คร่าวๆเนาะเพราะว่าร้านเพิ่งเปิดวันนี้คือที่ผมถ่ายคลิปนี่คือร้านเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกเลยนะฮะก็ยังไงเนี่ยของน่าจะมีอัปเดตมาเติมท่านเพื่อนในตามผมใน Instagram อ่ะผมก็จะเอาผมมีเพจ Scenery Menswear เนาะที่ผมขายของมือสองตัวเองแต่ทีเนี้ยผมมันไม่มีเวลาขายก็เลยจะเอาของทุกอย่างที่ผมจะปล่อยต่อมาลงที่นี่เหมือนกันนะครับก็คือมาแขวนไว้เลยแล้วก็เพื่อนๆสามารถ walk in เข้ามาลองเข้ามาดูฟิตติ้งว่าชอบไม่ชอบอะไรยังไงแล้วก็เอฟกลับบ้านได้เลยน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายกว่าเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูคร่าวๆนะครับว่ามีแบบไหนบ้างตัวนี้ double breast อันนี้เป็นสีเทาเนาะเทาอ่อนฟิลผ้าวินเทจหน่อยซิกออนทูใช่อันนี้ก็น่าจะฮาร์ปแคนวาสนะครับราคาอยู่ที่พันห้าฟิลอย่างนี้เลยใช้ได้เลยนะแล้วก็เอาตัวไหนดีผ้าถ้าเพื่อนๆจะไปเมืองหนาวกันเนี่ยไอ้ผ้าพวกนี้จริงๆเป็นผ้าที่ปกติราคาแพงนะถ้าซื้อใหม่คือผ้าทวีดผ้าเมืองหนาวเนี่ยไอ้พวกนี้ก็เข้าถึงได้เนาะราคาอยู่ที่ของมัน2อันนี้เป็นของ Edifice ด้วยจะเป็นแบรนด์ที่เป็นเหมือนเป็นมัลติแบรนด์ของของญี่ปุ่นฟีลคล้ายๆพวก BMF อะไรอย่างเงี้ยแหละครับผมซื้อใหม่น่าจะหลายหมื่นเนาะใช่ๆตัวนี้ก็น่าจะสัก 20,000 ก็ต้องมี 20,000 25,000 ประมาณนี้แล้วผ้าทวีดอีกลืมพูดเรื่องไซส์เลยจริงๆไซส์เห็นจันพี่บอกว่าจริงๆอ่ะราวจะเปลี่ยนเรียงตามความกว้างไหล่เนาะใช่ครับเดี๋ยวเราจะจัดหมวดไว้ให้ก็คือในป้ายแท็กที่เราติดเอาไว้ที่ตัวสูตรเนี่ยจะเป็นตัวเลขของไซส์ความกว้างไหล่เดี๋ยวให้ดูอีกรอบอย่างตัวนี้เป็นนี้อย่างตัวนี้ไหล่ 17.5 แล้วเดี๋ยวเปิดจริงๆเดี๋ยวเราก็จะเริ่มจัดหมวดให้ว่าโซนนี้จะเป็นไหล่ไล่ไปเลยตั้งแต่ 16.5 17 17.5 18 19ไล่ไปเรื่อยจากเล็กไปใหญ่ก็จะได้อย่างน้อยจะได้เลือกกันได้ง่ายขึ้นด้วยอิงตามไซส์ไหลไปเลยใช่อิงตามไซส์ไหลไปเลยอีกสักตัวตัวนี้ฟิวนี้นี่ก็สวยสีฟิวออกเดนิมหน่อยเนาะใช่คล้ายๆกับตัวที่ผมใส่อยู่ตอนนี้แคชชวลหน่อยใช่อันนี้กระเป๋าแพชนี่พันสองเองชิวอ่ะคือเพื่อนๆจะได้งานที่แบบคุณภาพอ่ะเกินราคาไปเยอะเลยดูดีเทลก็ได้ครับอันนี้ก็จะเป็นแบบมีการพิกติชิ่งเงี้ยผ้าก็แบบเหมือนคอตตอนเนาะพวกคอตตอนเบลนด์ใช่มีกระเป๋าปะแพชพ็อกเก็ตอะไรเงี้ยกระดุมโอ้นี่เป็นลังดุมถักมาให้ด้วยใช่สวยครับพันช่องครับเพื่อนๆหาไม่ได้นะครับ หาไม่ค่อยได้นะครับอย่างงี้นะเอาอะไรอีกดีอีกตัวอย่างตัวนี้อันนี้ก็จะแบบเป็นผ้าหนาหน่อยเป็นผ้าบินเทอร์เหมือนกันมันก็จะมีผสมผสานกันระหว่างแบบผ้าวูลผ้าคอตตอนผ้าวินเทอร์หลากหลายครับนี่ก็ลายดิ้งเท่ผ้าตัวนี้เท็กซ์เจอร์มันจะเหมือนพวกรอซิลเนาะจะมีแบบสลักบี้หน่อยให้ฟิลแบบวินเทจอันนี้พันห้าไอ้พันหกลาย 18.5 เนี่ยเพื่อนต้องมาลองกันในเมื่อมีหน้าร้านแบบมือสองอย่างเงี้ยเพื่อนมาดูแล้วถ้าเป็นผมก็จะมาค่อยๆไล่ดูเลยไล่ดูว่าไอ้เหี้ยตัวไหนใส่สวยวะใส่สวยก็เอากลับไหลเราประมาณไหนหรือถ้าเกิดบางคนที่ไม่ได้แบบฟิกว่าจะต้องใส่ไหลเท่านี้อยากใส่โอเวอร์ไซส์ก็เลือกได้ทุกตัวเลยใช่ถ้าเพื่อนสนใจผมว่าเพื่อนๆมาเยี่ยมชมร้านกันจริงๆดีกว่านะครับถ้าผมจะให้ผมพาทัวร์ทั้งหมดนี่คงยากเพราะว่าของมันเยอะมากแล้วก็แต่ละคนก็ไซส์เหมือนกันเนาะร้านเปิดวันไหนบ้างนะฮะตอนนี้เราซอฟต์โอเพนนิ่งก็คือจะเปิดถึงวันเสาร์นี้ถึงวันเสาร์ถึงวันเสาร์นี้ก่อนครับผมบ่ายโมงครึ่งถึงทุ่มครึ่งแล้วเดี๋ยวอาจจะประกาศอีกทีสักวันจันทร์จริงๆก็อาจจะเปิดเป็น
พฤหัสถึงอาทิตย์ไม่ก็พุธถึงอาทิตย์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีหน้าเพจครับผมอ่ะโอเคร้านก็อยู่ที่เดียวกับ The Pioneer House ซูมิ36ขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอร้านนี้นะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราCinderella Concertด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมแล้วก็ตะก้องจันพีของเราขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับเฮ้ยมาแหวกเฉย